มหาเถรสมาคมมีมติออกมานะครับผมขนยัดนำเรียนอ่านในรายละเอียดเลยนะครับเพราะเป็นข้อต้องปฏิบัติที่ออกมาตรงนี้แล้วนะครับก็ตัดตอนมาเฉพาะในเรื่องของส่วนกลางลก่อนแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันพระพิสุสามเณรและประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคจึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภทเน้นย้ำคำว่างดเลยนะครับก็คือจะต้องไม่มีอยู่ในวัดทุกวัดนะครับยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสงฆ์เท่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามข้อ,อก,กำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชะกำหนดการบริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548และแนวทางปฏิบัติด,ด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่10เมษายน2563เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกตินี่คือเป็นมติของมหาเถรสมาคมก็นําเรียนว่าก็มีตัวอย่างที่ดีๆนะครับอย่างที่นี่ฮะเป็นเ,เป็นเรียกอะไรฮะอินโฟกราฟิกจากทางาวัดบวรนิเวศนะครับที่ให้ไปวัดนะครับไม่ได้ไปวัดสิครับให้เวียนเทียนที่บ้านนะครับในวันพุทธที่6นะครับ เวลาหนึ่งทุ่มพร้อมพระสงฆ์ที่วัดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ของอหลายๆวัดนะครับที่ถ้าท่านไปดูตอนนี้เราก็มีการปรับตัวนะครับในชีวิตพิถีใหม่ท่านเองในฐานะ พุทธศาสนิกชนที่ดีก็ต้องขอให้ปรับตัวเช่นเดียวกันกับศาสนาอื่นซึ่งตอนนี้เราก็มีการปรับตัวกันไปเยอะมากแล้วนะครับ